สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวบันเทิงสดร้อนรอบวันครับแบ๊วมากนะครับแตงโมพัทริดาตัดผมสั้นย้อนวัยดูน่ารักสดใสมากนะครับหลังจากหายจากสารระบบของโลกออนไลน์มาได้พักใหญ่ล่าสุดก็กลับมาให้บรรดาแฟนคลับได้หายคิดถึงกันแล้วนะครับสำหรับนางเอกสาวแตงโมพัทริดาพัชรวีระพงษ์นะครับที่ก่อนหน้านี้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรมบอกไม่ต้องเป็นห่วงที่หายไปไม่ได้ไปไหนแค่อยากใช้ชีวิตให้ห่างจากโลกออนไลน์บ้างล่าสุดคราวนี้สาวแตงโมกลับมาพร้อมกับลุคใหม่เป็นสาวผมสั้นที่ดูสดใสมากขึ้นกว่าเดิมเพิ่มเติมคือความแบ๊วเต็ม10หลังจากที่ตัดผมสั้นแล้วจะน่ารักโดนใจใครหลายคนหรือไม่นั้นมาตัดสินจากสายตาของทุกคนเลยนะครับเราไปดูรูปแอปแบ๊วของแตงโมพัทริดานะครับ